สำหรับในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชจุดที่น่ากังวลอีกจุดหนึ่งเนี่ยคือน่ากังวลทุกจุดเลยเพราะว่านครศรีธรรมร,ราชเนี่ยท่วมเป็นวงกว้างเลยนะคะทุกอำเภอทุกพื้นที่แต่จุดหนึ่งที่น่ากังวลก็คือที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะเมื่อวานคุณหมอเกตติภูมิวงระจิตปรหลัดกระทรงสาธารณสุขก็บอกว่าได้รับรายงานแล้วนะคะว่ามีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบเนี่ยทั้งหมด45แห่งด้วยกันค่ะขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะสถานการณ์ของสถานบริการสาธารณสุขส่วนใหญ่เปิดให้บริการได้ตามปกติ สำหรับโรงพยาบาลมหาราชนาครน,นครขออภัยค่ะสำหรับโรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชนะคะก็ได้ผงกระทบเช่นเดียวกันค่ะน้ําท่วมบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลน้ําก็ลดลงแล้วให้บริการได้ตามปกติแล้วนะคะเหลือเพียงแค่ถนนหน้าโรงพยาบาลยังคงมีระดับน้ําสูงอยู่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปให้การช่วยเหลือรวมทั้งมีการจัดอาหารน้ําดื่มดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ค่ะกับนายส่วนขอ